มดณประภัทรประกาศกลางคอนเสิร์ตเตรียมลาวงการไปอยู่ต่างประเทศต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวดูโอที่ใครหลายคนต่างชื่นชอบและรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับโฟมดโดยวันนี้เราจะพาไปชมเรื่องราวชีวิตของสาวมดณประภัทรกันค่ะเธอเป็นนักร้องที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานโดยจะได้เห็นผลงานของสาวมดอยู่บ่อยครั้งและห่างหายไปสักพักก่อนจะกลับมาทำรายการช่อง YouTube ล่าสุดได้ขึ้นคอนเสิร์ตกามิกาเซ่ปาร์ตี้2022ทางแฟนคลับต่างปรบมือและกรี๊ดสนั่นเมื่อได้เห็นเธอคัมแบ็ควงการร้องเพลงอีกครั้งแต่งานนี้ทำแฟนคลับทุกคนใจหายตามๆกันเมื่อสาวมดประกาศกลางเวทีคอนเสิร์ตว่างานนี้จะเป็นผลงานในวงการบันเทิงสุดท้ายของเธอแล้วเพราะต่อจากนี้เตรียมย้ายถิ่นฐานไปอยู่เมืองนอกนั่นเองค่ะซึ่งเธอจะย้ายไปที่ไหนเมื่อไหร่ก็รอติดตามกันต่อไปนะจ๊ะ